ผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการโคราชนิวส์ทอล์กนะคะประจำวันพฤหัสบดีค่ะที่2มกราคม2563พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันนภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเช้าของเรา10นาฬิกาโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางค่ะในส่วนของไทยอีสานทบภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของแฟนเพจ Facebook DN TV ออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะเจอกันวันแรกของวันทำงานของหลายๆคนคนส่วนใหญ่เลยแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่คุณผู้ชมได้เจอเรา2คนในปี2563หรือว่าปี2020นี้เราคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะด้วยนะคะเอาละค่ะปีนี้เข้าสู่ในช่วงของปีนี้เป็นปีหนูหรือว่าปีหนูทองนี่แหละนะคะเขาบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตามองมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเหตุบ้านการเมืองต่างๆนะคะรวมถึงคือทุกอย่างเลยปีนี้เนี่ยเขาก็มีมีการทำนายพยากรณ์กันด้วยนะคะในช่วงของต้นปีแรกเนี่ยก็หลายๆอย่างรวมกันเนี่ยต้องติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวของข่าวสารค่ะต้นปีแรกกันเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการจุดพลุสุตการตากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่31ธันวาคมหรือว่าคืนเที่ยงคืนที่ผ่านมาจะเป็นวันที่1มกราคม2563นะคะไปดูบรรยากาศค่ะในงาน Amazing Thailand Countdown 2020at River Park Icon นะคะภาพสวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะนี่ที่เราเห็นนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะการจุดพุตะการตากลางแม่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็บอกเลยเขามากันในคอนเซปต์มหัศจรรย์พร7ประการนะคะในงาน Amazing Thailand Countdown 2020at River Park Icon สยามนะคะรวมถึงจุดอื่นๆด้วยที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการยิงพุเฉลิมฉลองเมื่อเข็มนาฬิกาผ่านพ้นช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่นาทีแรกของวันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นี่เองนะสวยงามจริงค่ะคือหลายคนเนี่ยคือบอกว่าปีนี้เนี่ยกรุงเทพก็จัดได้สวยงามเหมือนกันนะคะความจริงแล้วก็แต่ละจังหวัดด้วยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีการจุดพลุกันหลายจุดด้วยสวยงามเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งถูกต้องแล้วก็สะท้อนลงบนผืนน้ำค่ะแล้วคุณคิดดูสิคนที่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานั่นน่ะสิโอ้มันแบบว่ามันได้บรรยากาศนะโรแมนติกเลยนะโรแมนติกด้วยไม่แน่นะคุณอาจจะมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นบนเรือก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการจุดพลุเขาดาวปี2020นะคะความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ที่ประเทศไทยนะต่างประเทศนี่โอ้โหหลายจุดเลยใช่ค่ะโอ้ดิฉันชอบของประเทศจีนมากคุณแม่เขาใช้โดรนในการแบบว่าปีนี้ไม่จุดพลุแต่ใช้โดรนน่ะโดรนเป็นแบบโอ้โหน่าจะหลายพันลำมากเลยนะคะสวยงามเหมือนกันที่ประเทศจีนแต่นี่คือที่ประเทศไทยของเราค่ะไปดูแสงแรกของวันที่1ปี2563กันบ้างนะคะไปโผล่ที่อำเภอตากใบค่ะก่อนที่อำเภอขงเจียมเพียงแค่1นาทีเท่านั้นเหตุเพราะว่าแกนโลกเนี่ยมันเอียงค่ะทำให้นักท่องเที่ยวแห่ไปรับแสงแรกของปีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อวันที่1มกราคมปี2563ค่ะรายงานว่าแสงแรกของประเทศไทยในปีนี้นะคะเกิดที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่างจากการคาดการณ์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยที่ระบุว่าแสงแรกของเช้าวันปีใหม่จะขึ้นที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยแสงแรกของปีที่อำเภอตากใบเกิดขึ้นก่อนที่อำเภอขงเจียมเพียงแค่1นาทีเท่านั้นทางด้านนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะต่างก็พากันไปเฝ้ารอชมแสงแรกของปีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความเชื่อว่าจะเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเสริมพลังมงคลชีวิตโดยในปีนี้พระอาทิตย์นะคะโผล่ขึ้นขอบฟ้าในเวลา6นาฬิกา35นาทีค่ะสำหรับเหตุผลที่แสงแรกของปีนี้ในประเทศไทยนะคะไปโผล่ที่อำเภอตากใบเป็นเพราะว่าแกนหมุนของโลกเอียงแนวรอยต่อเช้าจึงไม่ขนานกับเส้นลองจิจูเสมอโดยวันขึ้นปีใหม่โดยแนวรอยต่อเช้าเอียงไปทางขวาเป็นมุมประมาณ23องศาซึ่งถือว่าเอียงมากค่ะมากที่สุดในรอบปีด้วยทำให้ปลายด้ามขวานของไทย
ล้ำไปทางตะวันออกมากกว่าที่อำเภอโขงเจียมอำเภอตากใบจึงเป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยที่เห็นแสงแรกของปีค่ะเขาบอกว่าบางคนนะคะเหมือนพากันไปรับมงคลแสงแรกของปีนะคะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเลยนะคะหลายคนก็เหมือนพากันได้อาบแสงแรกของปีอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าการรับแสงแรกของปีเนี่ยมันเป็นการทำให้ชีวิตเนี่ยส่องสว่างเขาเรียกว่าส่องสว่างมีแสงนำทางไปตลอดทั้งปีเลยนะคะความจริงมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลกันด้วยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะสำหรับประชาชนที่เดินทางทยอยเข้าที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพร้อมทำงานกันในวันนี้นะคะก็หลายคนก็เริ่มทำงานกันแล้วแหละนะคะไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบกนะคะหรือว่าจะเป็นเส้นทางรางเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนพากันใช้บริการกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่2563ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเริ่มต้นการทำงานในวันที่2มกราคมโดยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการจัดขบวนรถพิเศษนะคะช่วงโดยสารวันที่1มกราคมจำนวน4ขบวนด้วยกันค่ะโดยบรรยากาศการเดินทางในส่วนภูมิภาคเริ่มคึกคักกันนะคะผู้ที่เดินทางกลับที่เข้าไปกรุงเทพมหานครเริ่มหนาแน่นมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้โดยไม่มีการตกค้างส่วนที่สถานีกรุงเทพที่หัวลำโพงนะคะบรรยากาศทั่วไปก็ยังไม่คึกคักมากนักคาดว่าประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มเดินทางมาขึ้นรถไฟกันเนี่ยหนาแน่นกันในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วก็มีขบวนรถที่เข้าทยอยเดินทางไปถึงที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนการเดินทางต่อที่ระบบขนส่งสาธารณะนะคะคาดว่าก็จะสามารถระบายผู้โดยสารออกจากสถานีได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟสามารถลงสถานีระหว่างทางตั้งแต่สถานีบางซื่อสามเสนและกรุงเทพหัวลำโพงซึ่งที่สถานีบางซื่อและกรุงเทพหัวลำโพงค่ะสามารถเดินทางต่อรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ด้วยสำหรับจำนวนผู้โดยสารนะคะที่เดินทางในวันที่29ถึง31มกราคม2562นะคะก็มีดังนี้ค่ะเมื่อวันที่29ธันวาคมนะคะอยู่ที่ 97,753 คนแบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 65,131 คนผู้โดยสารขาเข้า 32,622 คนค่ะวันที่30ธันวาคมนะคะอยู่ที่ 94,812 คนค่ะแบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 59,965 คนผู้โดยสารขาเข้า 34,847 คนด้วยกันวันที่31ธันวาคมนะคะอยู่ที่ 95,844 คนแบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก43,129 คนและผู้โดยสารขาเข้า 52,715 คนด้วยกันค่ะทั้งนี้บรรยากาศการเดินทางกลับหลังช่วงของการฉลองเทศกาลส่งท้ายปีใหม่นะคะในภูมิลำเนาก็พบว่าในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนเดินทางเริ่มกลับกันเข้ามาแล้วนะคะที่กรุงเทพมหานครก็เลยส่งผลให้การจราจรติดขัดเช่นที่เส้นทางมิตรภาพพบว่าปริมาณรถมากโดยพบว่าการเดินรถที่เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปที่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาและมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองนครราชสีมาสภาพการจราจรก็เริ่มมีการติดขัดแล้วก็สะสมกันด้วยนะคะเคลื่อนตัวกันได้ช้าก็คาดการปริมาณรถเนี่ยก็มากกันตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาด้วยขณะที่เส้นทางสายเหนือพบว่ามีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องมีการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษ1ช่องทางนะคะที่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์หรือว่าสะพานกลางพร้อมกับใช้เป็นการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนแบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการเร่งระบายรถที่เดินทางจากภาคเหนือให้เข้าสู่กรุงเทพได้สะดวกกันยิ่งขึ้นส่วนทางหลวงหมายเลข117นะคะนครสวรรค์พิษณุโลกการจราจรตั้งแต่แยกนวมินทร์เนี่ยไปจนถึง3แยกอุทยานสวรรค์เนี่ยการจราจรหนาแน่นมากก็มีรถจำนวนมากนะคะที่ลงมาจากภาคเหนือแล้วก็ต้องผ่านไปที่นครสวรรค์ด้วยทำให้การจราจรในเส้นของพหลโยธินทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลก
รวมถึงที่ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข112ปริมาณรถก็เพิ่มหนาขึ้นด้วยนะคะสำหรับเส้นทางจราจรบนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพพบว่าเกิดอุบัติเหตุที่กิโลเมตร53บวก300ทำให้มีการกีดขวาง2ช่องทางกันด้านขวานะคะส่งผลให้การจราจรติดขัดด้วยมีท้ายแถวที่สะสมยาวกว่า6กิโลเมตรด้วยกันส่วนการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะเข้าช่วงกิโลเมตรที่50ค่ะก่อนถึงที่วัดเกตมดีศรีวรารามก็พบว่าปริมาณรถมากขึ้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งกันไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้สำหรับคนที่กลับเข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะถึงที่ทำงานกันเริ่มต้นทำงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีบางคนเนี่ยเขาใช้เป็นวันหยุดต่อ มีเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าในช่วงวันที่1วันที่2เนี่ยรถมันจะติดไงติดไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะต้องเริ่มทำงานใช่ในวันที่2นั่นก็คือวันนี้นะคะนะคะหลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนกลับบ้านกลับไปหาคนที่เรารักกันแล้วนะคะก็กลับเข้าสู่ชีวิตจริงกันเหมือนเดิมทำงานค่ะแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะกลับบ้านไปหาคนที่เรารักในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะค่ะเอาเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามสถานการณ์รอบโลกกันด้วยค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระครูขันติธรรมูปถัมภ์เจ้าวาดวัดราชบำรุงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความอำนวยพรให้คณะญาติโยมบาสุบาสิกาทั้งหลายในช่วงปีใหม่2563ดีขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญเคล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกท่านทุกคนตลอดปี2563ด้วยเทอญเจริญพรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมกราคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกร
และนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย 20/20 เมกะไบต์449บาท 30/30 เมกะไบต์490บาท50/50 เมกะไบต์590บาท100/100 เมกะไบต์690บาท150/150 เมกะไบต์790บาท200/200 เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพายอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอ
รคลินิกเวชกรรมบริการด้านศัลยกรรมครบวงจรอาทิเช่นเสริมจมูกทำตา2ชั้นเสริมคางทำปากกระจับเสริมหน้าผากแบบเกาหลีเสริมจมูกด้วยเทคนิคกระดูกอ่อนพบโปรโมชั่นสุดพิเศษเสริมจมูกฟิลิโคนอเมริกาเพียง 8,900 บาทเท่านั้นรับบริการฟรีฉายแสงลดบวมหลังผ่าตัดมูลค่า 2,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการของบริษัท DNTV และท่านสมาชิกที่ชมรายการอย่างต่อเนื่องเสมอมานะครับผมโอพักเครื่องนะครับในปีนี้ปี2563ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่นะครับสมเด็จพระเทพนะครับท่านได้ให้พรกับประสบนิกรชาวไทยนะครับเขียนเป็นสกสนะครับเป็นรูปแมวและหนูอันมีความหมายในเรื่องแมวไม่อยู่หนูล่าเริงนะครับซึ่งในปีชวดนะครับหรือปี2563นี้นะครับเป็น1ใน12นักกษัตริย์อันบอกถึงสัญลักษณ์นะครับในความคล่องแคล่วในการทำงานนะครับในการหาเงินหาทองนะครับในการทำงานปีนี้นะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าของจีนและอเมริกานะครับส่งผลมาถึงประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านเรานั้นพึ่งการส่งออกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในปี2563ก็ยังถือว่าเป็นปีที่สัญลักษณ์ของความร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับของตนเองให้ดีๆนะครับขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งปวงนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆในปี2563ครับกลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อโคราชที่ข่าวรอบประเทศไทยกันก่อนเลยค่ะค่ะเราเริ่มกันที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็รวบหนุ่มคนงานคนนึงค่ะที่ไปทำการแทงเพื่อนเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไป1คนด้วยหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำการโพสต์ Facebook ว่าร้องเพลงไม่ถูกคีย์ก็ยังจะร้องจนทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้ามาหาเรื่องถึงในห้องเลยนะคะคือช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเริ่มบอกว่าต้องมีคนร้องเพลงคาราโอเกะอะไรกันเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ดันไปโพสต์บอกว่าถ้าร้องเพลงไม่ถูกคีย์เนี่ยคืออาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นเรื่องของการรับฟังทางเสียงรบกวนอารมณ์อะไรเขาแบบนี้หรือเปล่านะคะคือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการร่วมกันจับกุมนายประจักษ์แว่นระเวหรือว่าไก่อายุ21ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีเลขที่1/2563นะคะโดยมีการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมของกลางอาวุธมีดปลายแหลมจำนวน1เล่มทางด้านของพลตำรวจตรีชยุทธผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีนะคะก็กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุคนงานก่อสร้างก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงกันมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่บริเวณแคมป์งานคนงานก่อสร้างไม่มีเลขที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายเฉลิมพรปัญโยอายุ17ปีถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ท้องบริเวณใต้สะดือและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนั่นคือนายทศพรแสนโคตรอายุ22ปีถูกแทงด้วยอาวุธมีดเช่นกันนะคะเข้าที่บริเวณด้านข้างลำตัวด้านขวาต่อมาทางด้านของตำรวจก็ไปทำการสืบสวนนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยโดยมีการนำพยานมาสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นั่นก็คือนายคนนี้เนี่ยแหละค่ะนายประจักษ์นะคะโดยทางด้านของนายประจักษ์นะคะก็รับสารภาพว่าคืนวันที่เกิดเหตุนะคะตนเนี่ยมีการโพสต์ข้อความ
ผ่านที่ Facebook ส่วนตัวว่ากินเหล้ากันเสียงดังร้องเพลงไม่ถูกคีย์ก็ยังจะร้องจากนั้นกลุ่มของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เดินเข้ามาหาเรื่องตนในห้องที่เป็นห้องพักของคนงานนี่แหละค่ะซึ่งตนเนี่ยถูกกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาต่อยก่อนขณะนั้นตนเนี่ยสะดุดที่พื้นห้องแล้วมีเนี่ยก็ไปเสียบเข้าที่ท้องของผู้เสียชีวิตด้านพนักงานสอบสวนหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วนะคะจึงได้นำตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเข้าไปที่ห้องควบคุมสภ.คลองหลวงเพื่อดำเนินคดีต่อไปนั่นเองค่ะเห็นไหมบอกนะว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะโพสต์อะไรลงไปใน Facebook เนี่ยคือเราต้องคิดดีๆก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาเข้ามาอ่านโพสต์ของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะมีแค่โพสต์ว่าร้องเพลงไม่ถูกคีย์เสียงดังนี่ถึงกับต้องแบบว่าแทงกันมีเรื่องกันเลยนะคะค่ะอ่ะไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะทางด้านของเพจดังนะคะได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความสุดงงกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกินนั่นคือโรตีดิบนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เพจดังเนี่ยได้ออกมาแชร์ความเชื่อสุดงงความเชื่อสุดงงนะคะหลังเจอเด็กเนี่ยที่ไปขอกินโรตีดิบราดนมข้นหวานนะคะย้ำเลยว่าทำไม่ได้เพราะว่ามีเชื้อแบคทีเรียเยอะนั่นเองค่ะ Facebookดราม่าแอคลิปนะคะมีการโพสต์เรื่องราวของแม่ค้าขายโรตีรายหนึ่งซึ่งมักจะเจอเด็กเนี่ยมาขอซื้อแป้งโรตีดิบแล้วก็นำไปราดนมข้นนะคะราดนมข้นหวานกินแบบนี้แหละค่ะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยโดยความเชื่อดังกล่าวเนี่ยมาจากคลิปหนึ่งในแอปดังนะคะทางนี้เพจดังกล่าวได้ออกมาเตือนว่าไอ้เจ้าโรตีดิบนั้นเนี่ยมันกินไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีเป็นเชื้อแบคทีเรียอยู่เยอะมากการที่เขานำไปทอดก็เป็นการฆ่าเชื้อไปแล้วและการที่เราไปกินโรตีดิบเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะคะดิฉันรู้เลยว่าเป็นแอปอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเล่นไอ้เจ้าแอปนี้เนี่ยเยอะแล้วมันเกิดการเรียนแบบต่อๆกันค่ะแต่ว่าอันนี้บอกเด็กๆก่อนนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไอ้โรตีดิบเนี่ยมันกินไม่ได้นะคะต้องให้เขาเนี่ยคือทำการทอดผ่านความร้อนให้มันเรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ากินเข้าไปท้องเสียได้นะคะเด็กเข้าไปเล่นเยอะนะเจ้าแอปนี้บางทีดิฉันก็ห่วงลูกหลานเหมือนกันนะบางทีไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมไปดูแอปจากในแอปมาแล้วก็มาทำตามเป็นปรากฏการณ์เรียนแบบกันเนี่ยนะคะค่ะฟังยังไงก็ผู้ปกครองเนี่ยฟังกันเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปบอกลูกหลานกันด้วยส่งท้ายกันที่เรื่องราวของอุทาหรณ์ค่ะมีสาววัย24ปีนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอกลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันในปอดเขาบอกว่าอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะทุกวันนี้คนดูเหมือนสุขภาพดีเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ Facebook ของนายแพทย์อารักษ์วงวรชาตินะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชนค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยเป็นเคสคนไข้ชวนน่าตกใจเป็นหญิงสาวอายุ24ปีแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยภาวะเหนื่อยหอบเฉียบพลันแต่ก็ปรากฏว่าเธอกลายเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดในเส้นเลือดแดงที่ปอดนั่นเองค่ะโดยคนไข้หญิงรายดังกล่าวนะคะค่อนข้างอ้วนค่ะมาโรงพยาบาลรอบแรกเนี่ยหลังจากที่รู้สึกว่าวูบไปนะคะขณะที่ทำงานอยู่ที่บ้านก็คิดว่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่วันต่อมาค่ะก็มีอาการอีกโดยทางด้านของแพทย์มีการตรวจสัญญาณชีพแล้วก็มีการวัดออกซิเจนกันด้วยในเลือดตรวจร่างกายทั่วไปมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทางสมองนะคะผลออกมาทุกอย่างก็ปกติดีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หายใจอึดอัดด้วยต้องลุกนั่งนอนราบไม่ได้โดยแพทย์เนี่ยมีการส่งผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดในปอดนะคะซึ่งก็ผลพบว่ามีลิ่มเลือดขนาดใหญ่ไปอุดตันอยู่ที่หลอดเลือดแดงเข้าที่ปอดด้านซ้ายของเธอและก็มีการกระจายอยู่ด้านขวาด้วยจึงรีบให้ทำการรักษาโดยให้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นการชนิดฉีดเข้าไปทำให้คนไข้เนี่ยเริ่มอาการดีขึ้นค
คือสำหรับเคสดังกล่าวเนี่ยนับว่าน่าตกใจไม่น้อยนะคะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีอายุน้อยถือว่าเป็นเคสที่อายุน้อยที่สุดของโรงพยาบาลที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวอีกทั้งไม่มีประวัติหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยมีเพียงที่ว่าน้ำหนักตัวที่มากด้วยอาการแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่อาการเหนื่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายร้ายแรงกว่าที่คิดนะคะหากว่ามีวินิจฉัยพลาดแล้วก็รักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะทำไมแม่สรุปเสมอไปนะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีบางทีโรคภัยไข้เจ็บมันมาแบบเงียบๆคือความจริงเนี่ยไอ้โรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดอะไรแบบเนี้ยมันส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดกับคนที่อายุน้อยอ่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้นี่โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เลือกอายุแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยกินอาหารก็ให้ครบ5หมู่เป็นไปได้มีเวลาก็ไปออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวในประเทศนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ค่ะติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะไปดูทางด้านนาซานะคะก็เปิดเผยภาพเป็นพายุไซโคลนที่กลืนประเทศมอริเชียสทั้งเกาะจนต้องปิดสนามบินแล้วก็ตลาดหุ้นค่ะ องค์การบริหารการบินอวกาศของสหรัฐเปิดเผยเป็นภาพถ่ายทางอากาศค่ะขณะที่พายุไซโคลนคาวินเนียในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้พัดปกคลุมประเทศมอริเชียสทั้งประเทศจนรัฐบาลต้องสั่งปิดร้านค้าสนามบินและตลาดหุ้นสำนักข่าวบลูมเบิร์กยืนยันนะคะว่ามีการปิดตลาดหุ้นของมอริเชียสจริงธนาคารก็ได้รับคำสั่งให้ปิดทำการเช่นเดียวกันพายุดังกล่าวนะคะพัดผ่านประเทศมอริเชียสมีความเร็วลมถึง178ถึง207กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสร้างความเสียหายอย่างมากซึ่งทำให้บ้านเรือนและอาคารหลายหลังพังถล่มลงมาขณะเดียวกันก็ยังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของมอริเชียสอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ค่ะพัดผ่านประเทศดังกล่าวลงสู่มหาสมุทรอินเดียอีกครั้งและมีเส้นทางลงใต้แต่คาดว่าจะสลายตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางด้านแอร์มอริเชียสนะคะสายการบินหลักของประเทศที่หยุดให้บริการในช่วงที่พายุพัดผ่านก็กลับมาให้บริการได้แล้วทางนี้มอริเชียสค่ะเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์และทวีปแอฟริกามีเมืองหลวงชื่อกรุงพอร์ตหลุยประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีระบบรัฐสภาเดี่ยวที่ผ่านมาเคยตกเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรก่อนที่จะได้รับเอกราชเมื่อปี2551เองค่ะความแรงลมนี่เป็นอะไรที่มาเร็วมากจริงๆนะโอ้โหตั้งแบบว่า170กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะที่บอกไป207กิโลเมตรเลยนะคะความแรงลมนี่แรงไม่ใช่เล่นเลยนะคะถึงขั้นปิดเกาะเลยแล้วน้ำท่วมด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail ค่ะค่ะไปดูสัญญาณที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจที่มันตกต่ำกันทั่วโลกเนี่ยส่วนหนึ่งเลยมาจากสหรัฐแล้วก็จีนที่เขามีสงครามการค้ากันอยู่มีการแบนกันบางอย่างกันเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญาการค้าส่วนแรกกลางเดือนนี้สอแววสิ้นสุดสงครามทางเศรษฐกิจค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ลง Twitter ค่ะว่าตนเตรียมที่จะลงนามในความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนฉบับใหม่ส่วนแรกในวันที่15มกราคมนี้ในกรุงวอชิงตันดีซีและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อเจรจาการค้าในส่วนต่อไปโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมจะเซ็นสัญญาการค้ากับจีนเฟสที่1ที่ใหญ่มากและมีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่องในวันที่15มกราคมพิธีจะจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวตัวแทนระดับสูงของจีนจะมาด้วยและวันรุ่งขึ้นผมจะไปปักกิ่งที่เราจะเริ่มคุยเฟสที่2กันโดนัลด์ทรัมป์โพสต์การเคลื่อนไหวนี้ทำให้หลายฝ่ายคาดหวังค่ะว่าอาจจะนำมาสู่การสงบสึกสงครามการค้าที่สหรัฐและจีนทำระหว่างกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสัญญาการค้าส่วนแรกนี้ทั้ง2ฝั่งเปิดเผยว่ามีเนื้อหาครอบคลุมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าประเภทอาหารและฟาร์มบริการด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งยังมีส่วนที่ระบุถึงการแก้ไขปัญหาระหว่างกันเมื่อมีข้อพิพาทไม่ใช่แค่นั้นค่ะเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวระบุว่าจีนสัญญาว่าจะซื้อสินค้าจากโรงงานเกษตรกรผู้ผลิตพลังงาน
และผู้ให้บริการสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 5.9 ล้านบาทในระยะเวลา2ปีด้วยกันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยเขาสามารถสงบศึกเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้ได้เนี่ยอาจจะทำให้ทั่วโลกเนี่ยนะคะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าดาวเนี่ยดิฉันได้นำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจแนวโน้มเศรษฐกิจการเติบโตการเติบโตของประเทศไทยไปว่าปีนี้จะโตขึ้น 2.8% ถึงแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่พอใจนะมันยังเป็นตัวเลขที่มันยังไม่ดีหรอกแต่ว่าก็ยังดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าที่เป็นอยู่ตอนปีที่แล้วเนี่ยมันถึงขั้นติดลบไงคุณใช่นะคะก็ขอภาวนาขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกนี่ดีขึ้นแล้วกันเนาะมันอาจจะโตมากกว่า 2.8% ก็ได้นะคะก็ได้ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นดีกว่าติดลบนะคะแม้แค่สัญญาณมาว่าตัวของทรัมป์เนี่ยจะทำการเจรจาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะคือถามว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีไหมมันเป็นสัญญาณที่ดีมากแต่คุณจะเอาแน่เอานอนไม่ได้กับโดนัลด์ทรัมป์นะคะค่ะก็คือต้องบอกว่าต้องลุ้นกับเขาในทุกขณะเลยนะคะเวลาที่เขาจะทำอะไรก็ตามแต่ยิ่งกับประเทศจีนเนี่ยโอ้โหดูอยู่แล้วเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่ค่อยยอมกันมากเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันอีกถ้าหากคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกทั้งเฟสแรกไปเลยก็ได้นะคะต้องติดตามกันค่ะเดี๋ยวจะนำมารายงานให้ทราบนะคะค่ะขอบคุณข้อมูลและก็แหล่งข่าวจาก The Straits Times ด้วยค่ะส่งท้ายกันนะคะไปดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างตอนนี้ที่เจ้อเจียงค่ะก็มีการเปิดเป็นขุมพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้านะคะ375ล้านกิโลวัตต์ต่อปีค่ะพลังงานทดแทนนั่นเองนะคะใช่ค่ะว่าคุมพลังงานเลยเหรอสมมุติต้องมีเยอะมากๆเลยนะเยอะไม่เยอะคุณดูสิโอ้โหใช้คำว่าเขาเป็นการลงทุนเป็นร้อยเอเคอร์เป็นพันเอเคอร์เลยบางเนี่ยลงทุนมหาศาลแต่ว่าระยะยาวจริงๆค่ะมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนนะคะเปิดใช้งานสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดมหึมาบริเวณชายหาดตำบลหลงซานเมืองฉือซีทั้งนี้แผงโซลาร์เซลล์นับร้อยนับพันของสหรัฐขออภัยค่ะของสถานีแห่งนี้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม340เมกะวัตต์โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้า375ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีด้วยนะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะต่อชั่วโมงต่อปีนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่แค่ไม่ได้บอกว่าพื้นที่เท่าไหร่นะแต่มองจากภาพนี่คือโอ้พื้นที่นี่น่าจะมันไม่ใช่แค่ขนาดใหญ่เขาใช้คำว่าขนาดมหึมายิ่งกว่าใหญ่คือถ้าหากว่าจีนคิดจะทำอะไรเนี่ยมันไม่เล็กแน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยใช้ได้จริงอย่างที่บอกเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้ประชาชนนี่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันเยอะเลยนะคือคนเขาเยอะประชากรเขาเยอะแล้วก็เนื้อที่เขาก็เยอะเขาก็ต้องมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชากรของเขาเนี่ยได้สะดวกสบายมากที่สุดแล้วก็เป็นการลดแล้วก็ประหยัดพลังงานไปด้วยนะคะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเล็กๆไม่แต่ถ้าใหญ่ๆเนี่ยพี่จีนทำเลยใช่ขอบคุณข้อมูลจากไชน่าซินหัวนิวส์ค่ะและนี่เป็นข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าดานาสาระของเราค่ะใครที่อยากจะมีลูกนะแต่ว่าบางคนบอกว่าอุ้ยมันมียากจังเลยที่เขาเรียกกันว่าภาวะมีบุตรยากเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องนี้มาบอกกันเผื่อใครที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะปั๊มลูกอยากมีลูกต้นปีอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านำมาฝากกันค่ะเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ทางวัดม่วงได้มีโอกาสอวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2563ในปีพุทธศักราช2562ก็เป็นปีเก่าอวยพรส่งท้ายให้ท่านทั้งหลายจงมีสติในการดำรงชีพในการดำรงชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพ
เมื่อเรามีสติดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยคนรอบข้างเราก็จะดีไปด้วยคนที่อยู่ต่อหน้าเราก็ดีไปด้วยคนที่อยู่ในออฟฟิศการงานที่ทำงานของเราก็จะดีไปด้วยหากแม้ว่าเราขาดสติหลงลืมเผลอก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางถ้าใครขาดสติด้วยประการทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นก็จะบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนการเงินบั่นทอนการงานบั่นทอนทุกอย่างฉะนั้นแล้วจึงฝากเราท่านญาติโยมสาธุชนเมื่อขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ก็ขอให้มีสิ่งดีๆสิ่งที่แปลกใหม่ที่ดีที่แปลกใหม่การดำเนินชีวิตที่ดีกว่าเดิมการมีการงานที่ดีกว่าเดิมมีการเงินที่ลื่นที่คล่องให้ดีกว่าเดิมให้มีสติเป็นขันติเบื้องต้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็จะเกิดปัญหาขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปขอเจริญพรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญชมงานแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรครั้งสำคัญในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2563นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาวัดสมานมิตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานวิ่งสร้างบุญในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมและตึกสงฆ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกระยะทางได้ทั้งประเภทฟันรัน 4.4 กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งสร้างบุญจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลปลุกเสกจากพระปลัดจรูญโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรไปครองเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่าพลาดกิจกรรมวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งก็ทำบุญได้เพียงร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชี584-070-5700ชื่อบัญชีนายบำรุงวสันตกรและนายโชคชัยจำปาโพอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2563เรามาทำบุญกันวิ่งสร้างบุญเพื่อวัดสมานมิตรนครราชสีมา
อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซูเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย20ทับ20เมกะไบต์449บาท30ทับ30เมกะไบต์490บาท50ทับ50เมกะไบต์590บาท100ทับ100เมกะไบต์690บาท150ทับ150เมกะไบต์790บาท200ทับ200เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นพายอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซูเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center Korat ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายจังหวัดนครราชสีมาท่านจะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นของไทยมีห้องพักมากถึง186ห้องที่ได้รับการออกแบบเน้นศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันมีเอกลักษณ์ทางโรงแรมได้เสริมเครื่องใช้ที่ครบครันสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักแบบระยะยาวอาทิตู้เย็นขนาดใหญ่เตาไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟสดเครื่องปิ้งขนมปังพร้อมอุปกรณ์จานชามและแก้วเพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทางโรงแรมพร้อมให้บริการห้องอาหารถึง2ห้องห้องอาหารนานาชาติ The Imperial และห้องอาหารจีน The Gold Leaf ที่รังสรรค์ความอร่อยจากฝีมือเชฟมากประสบการณ์ลูกค้าจะได้พักผ่อนไปกับสปาฟิตเนสและสระว่ายน้ำกลางแจ้งสุดพิเศษไปกับชั้น Executive Floor ที่มี Executive Lounge ไว้บริการสำหรับลูกค้า VIP ที่ซื้อแพ็กเกจห้องพักแบบ Executive บวก Executive Lounge Benefit โดยลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์ในการเช็คอินเช็คเอาท์ที่ Executive Lounge ชั้น8และจะได้รับอาหารเช้าและ All Day Snack ที่ชั้น8เช่นเดียวกันพร้อมรองรับการจัดประชุมระดับใหญ่และการจัดเลี้ยงด้วยห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวางห้องสุรนารีบอลรูมสามารถจุคนได้ถึง 1,000 คนโรงแรม The Imperial and Resort หนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยสวัสดีค่ะดีเจม่อนม่อนยูทีเอฟเอ็ม 96.75 โคราชค่ะเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะปี2563แล้วก็ปี2020นี้นะคะก็ขออวยพรให้กับ DN Cable TV และชาวโคราชทุกคนนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งดีงามตลอดไปขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะฝากผลงานดีเจม่อนม่อนได้ที่คลื่นยูทีเอฟเอ็ม 96.75 โคราชและ Facebook ดีเจม่อนม่อนยูทีเอฟเอ็มโคราชค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้
ลับมาค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนานาสาระวันนี้ค่ะบอกแล้วว่าจะพามาทำการรักษาภาวะสำหรับคนที่มีบุตรยากนะคะด้วยเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่ดูแล้วเนี่ยใครที่เป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่เป็นคู่สามีใหม่ๆเนี่ยอยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยทำให้ภาวะการจะมีลูกเนี่ยเลยยากวันนี้นำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำหรับสามีภรรยาที่ต้องการจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ทั้งพ่อแม่ลูกนะคะอาจจะต้องการมีเจ้าตัวน้อยมาสร้างสีสันให้กับชีวิตพร้อมทั้งสร้างอนาคตให้กับครอบครัวต่อไปแต่บางคู่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าอาจจะไปเจอกับปัญหาที่เขาเรียกกันว่าภาวะมีบุตรยากอย่างไรก็ตามด้วยทุกวันนี้ค่ะก็มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ปัญหาภาวะมีบุตรยากสามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบาสโตซิสคัลเจอร์ค่ะเขาบอกว่าขออภัยค่ะบาสโตซิสคัลเจอร์นะคะเขาบอกว่าการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีเจ้าตัวนี้ค่ะทางด้านของแพทย์ผู้ชำนาญการสูตินรีแพทย์และก็รักษาภาวะผู้มีบุตรยากที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนนะคะเขาบอกว่าก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจ้าตัวนี้ค่ะคือเป็นการทำการปฏิสนธิของไข่และอสุจิภายนอกร่างกายแล้วก็ทำการเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปจนถึงระยะที่จะใส่กลับคืนสู่ที่โพรงมดลูกเพื่อให้มันเนี่ยไปฝังตัวแล้วก็เกิดเป็นทารกต่อไปนะคะโดยการเลี้ยงเจ้าตัวอ่อนภายในร่างกายเนี่ยจนถึงในระยะที่ต้องใช้ระยะเวลา5วันแล้วก็ต้องมีการใช้น้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยตามความต้องการของสารอาหารแล้วก็ตัวอ่อนแต่ระยะกันด้วยนะคะปัจจุบันค่ะมีการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายในร่างกายได้นานขึ้น 5-6 วันกันด้วยนะคะจนกระทั่งตัวอ่อนเนี่ยเจริญเติบโตไปจนถึงระยะบาสโตซิสคัลเจอร์ที่เราบอกไปซึ่งเป็นตัวอ่อนที่มีการพัฒนาไปถึงขั้นสูงที่สุดก่อนที่จะฝังตัวเกิดเป็นเด็กและเป็นระยะที่เขาบอกว่าอยู่ในโพรงมดลูกตามธรรมชาติด้วยพอเมื่อมีการใส่ตัวอ่อนกลับคืนเข้าไปที่โพรงมดลูกตัวอ่อนเนี่ยจึงสามารถฝังตัวได้ทันทีจึงทำให้อัตราการตั้งครรภ์ของวิธีการนี้สูงกว่าการใส่ตัวอ่อนในระยะอื่นๆทั้งหมดด้วยนั่นเองค่ะโอ้ต้องมีระยะเวลาด้วยนะเผื่อใครร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอยากมีลูกมาดูการทำเทคโนโลยีบลัสโตซิสคัลเจอร์เหมาะกับใครบ้างค่ะคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีปัญหาเรื่องท่อนำไข่เช่นท่อนำไข่ตีบหรือว่าตันใช้การไม่ได้หรือกรณีคนที่ทำหมันมาแล้วต้องการมีบุตรคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องเชื้ออสุจิคู่สมรสที่พยายามมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติเกิน1ปีแต่ยังคงไม่สามารถมีบุตรได้โดยไม่ทราบสาเหตุทั้งนี้คู่สมรสค่ะควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เบื้องต้นเพื่อรับทราบถึงข้อจำกัดรวมถึงการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเริ่มกระบวนการรักษาโดยฝ่ายหญิงนะคะจะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้นเพื่อเช็คการทำงานของรังไข่ท่อนำไข่และตรวจเช็คสภาพของมดลูกและโพรงมดลูกส่วนฝ่ายชายต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพและการทำงานของอสุจิก่อนเริ่มกระบวนการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะมีบุตรในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้กันได้ค่ะค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากนายแพทย์ทองทิศทองใหญ่แพทย์ผู้ชำนาญการสูตินรีแพทย์และรักษาภาวะมีบุตรยากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิเตอริคอนและภาพจากไอสต็อกค่ะใครๆก็คือเราเข้าใจนะบางทีบางครอบครัวบางคู่สามีภรรยาเนี่ยอยู่กินกันมานานยังไม่มีลูกเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคือบางทีเนี่ยสองคนนี้อาจจะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าคนใดคนหนึ่งนะคะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเยอะมากขึ้นใครอยากจะมีลูกมีหลานเนี่ยก็สามารถที่จะไปปรึกษาแพทย์ได้นั่นเองค่ะค่ะวันนี้อาจจะเป็นอีกวันนึงนะคะที่หลายคนเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปทำงานกันต่อก็เลยมีเคล็ดลับแล้วก็เกร็ดดีๆมาฝากกันนะคะก็พร้อมก่อนขี่มีสิทธิ์รอดค่ะคนไทยตายมากที่สุดด้วยรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานยนต์คือภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ1คนและทุก2ชั่วโมงค่ะจะมีผู้พิการเพิ่ม1คนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยวันละ30คน
ร้อยละ 70-80 เกิดจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เฉลี่ยผู้เสียชีวิตจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณวันละ24คนหรือในแต่ละชั่วโมงค่ะมีผู้เสียชีวิต1คนขณะที่ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุขมีผู้บาดเจ็บที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่าปีละ 100,000 คนโดยร้อยละ 4.6 กลายเป็นผู้พิการครึ่งหนึ่งของการบาดเจ็บรุนแรงเป็นการบาดเจ็บที่ศีรษะเฉลี่ยทุก2ชั่วโมงและมีผู้พิการเพิ่มขึ้น1คนข้อเสนอแนะแนวทางขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะคะมาดูข้อเสนอแนะทางการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยกันบ้างค่ะ1เลยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะคะ2ให้สัญญาณทุกครั้งหากเปลี่ยนเลน3ใช้เบรกหลังเบรกหน้าให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน4ควบคุมความเร็วค่ะ5อยู่ในช่องทางที่ถูกต้องและ6ระมัดระวังจุดอับสายตากันด้วยนะคะนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยกันค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับกันในวันนี้เพื่อไปทำงานต่อนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากสสสนะคะแล้วก็สคอสำนักงานลดเครือข่ายอุบัติเหตุนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านค่ะที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยนะคะอย่าลืมให้อินเทอร์เน็ตของเราค่ะปีใหม่แบบนี้ค่ะหาของขวัญเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีความสุขนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12นะคะราคาเริ่มต้นรายเดือนนะคะ449บาทนั่นเองค่ะค่ะคลิปส่งท้ายวันนี้จะไปพาไปดูสำหรับคนที่เป็นทาสแมวคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านค่ะใครที่เลี้ยงแมวอยู่เวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเวลาเราจะออกจากบ้านเราไม่อยากที่จะปล่อยแมวไว้ที่บ้านตัวเดียวใช่ไหมใช่เราก็อยากจะพาไปด้วยแต่บางทีมันไม่สะดวกวันนี้จบปัญหานั้นทันทีค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณซื้อเสื้อตัวนี้คุณจะสามารถนำเจ้านายของคุณเนี่ยไปได้ทุกที่พกติดตัวได้ตลอดเวลาด้วยเสื้อแมวค่ะช่วงขายของเหรอแล้วช่วงช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า DNTV ของเราไม่มีขายนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับทาสแมวนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการโคล่านิวส์ทอล์กกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ